พอดีผมเพิ่งได้รับพัสดุนะครับต้นนี้ที่สั่งให้เพื่อนที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสนะครับทำการจัดส่งมานะครับก็คือคุณน้อยนะครับตัวนี้เป็นโคโลคาเซียแบ็กซัฟไฟนะครับเก็กโก้เป็นบอนดำนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์ตัวนี้จะมีอยู่ค่อนข้างน้อยนะครับยังมีหมุนเวียนค่อนข้างน้อยในประเทศไทยการเจริญเติบโตเท่าที่ถามพี่ๆที่เคยปลูกอยู่ในวงการก็จะช้าหน่อยหนึ่งนะครับสำหรับบอนดำตัวนี้แซฟไฟร์ค่อนข้างสวยนะครับจะมีเอกลักษณ์ของเขาก็คือผมได้รับมาแบบนี้เลยส่งมาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับเมื่อประมาณถ้าจำไม่ผิดวันที่12นะครับเป็นชุดของวันที่12ที่ทางคุณน้อยได้ทำการจัดส่งนี่นะครับโคโลคาเซียแบล็กแซฟไฟร์เก็กโก้ทางคุณน้อยส่งให้กับทางญาติที่อยู่ประเทศไทยนะครับคือเป็นศูนย์รวมก่อนเนาะแล้วก็ทำการกระจายของส่งมาให้กับทางผู้ที่ส่งอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวชุดนี้ทางผมจะชำนะครับก็มูลค่าค่อนข้างสูงนะครับที่เพื่อนๆเห็นนี้แต่มันมีหน่อลูกอยู่นะครับ3หน่อค่อนข้างสวยนะครับผมชอบเลยล่ะสวัสดีครับสำหรับบอนดำนะครับที่เพื่อนๆกำลังชมตัวนี้คือโคโลคาเซียแบล็กแซฟไฟร์ต้นนี้ทางผมเองสั่งจากเพื่อนนะครับก็คือคุณน้อยที่อยู่ประเทศฝรั่งเศสนะครับทางคุณน้อยได้จัดส่งเป็นต้นแบบตัดมานะครับคือเวลาส่งไม้ข้ามประเทศนะครับคือไม้นําเข้าเนี่ยจะต้องตัดใบแล้วก็ล้างรากมาเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งนะครับวันที่ผมรับต้นพันธุ์มานะครับทางคุณน้อยได้ทําการจัดส่งจากประเทศฝรั่งเศสประมาณวันที่12-13ตุลาคมนะครับมาถึงผมก็ประมาณ8วันเมื่อทางผมเองได้รับนะครับผมก็นำมาลงชำไว้ในกระถางวันนี้ก็แตกรากแตกยอดใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือรอดแล้วสำหรับเจ้า Black Sapphire ปัจจุบันในประเทศไทยก็มีเพื่อนๆปลูกอยู่หลายท่านนะครับแต่พอดีผมมองว่าทางคุณน้อยอยู่ฝรั่งเศสก็ได้ต้นที่เป็นไซส์ต้นแม่นะครับมันก็จะมีต้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องตัดยอดเขาสำหรับการสั่งไม้จากต่างประเทศมันก็จะมีความเสี่ยงอยู่บ้างนะครับสำหรับท่านที่ไม่เคยชำไม้แต่ว่าตระกูลโคโลคาเซียมันก็ไม่ยากนะครับไม่ยากแต่ก็เท่าที่ติดตามจะมีเพื่อนๆหลายท่านเนาะจะปลูกแล้วเน่าก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจนะครับหรือว่ากลัวว่ามันมีความเสี่ยงเราก็หาไม้จากประเทศไทยแต่ว่าให้ติดตามหรือว่าซื้อจากสวนที่เรามั่นใจได้นะครับเพราะว่าในเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยมันก็พูดยากนะครับพูดยากตัวนี้เป็นบอนดำอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับยังจัดอยู่ในกลุ่มของบอนดำที่ค่อนข้างหายากนะครับคือจะมีอยู่น้อยก็คือติดรอดเรียบร้อยนะครับตัวนี้มีเพื่อนๆสอบถามหลายท่านเหมือนกันผมก็ยังไม่รู้ว่าจะแยกได้สักกี่ต้นต้องรอให้เขาแข็งแรงนะครับมันยังไม่เข้าสีดีนะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆลองหารูป
จากต่างประเทศนะครับสำหรับบรอนตัวนี้ใบเขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะเป็นสีดำมันจะแตกต่างจากไอ้เจ้าแบล็กโครอนอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าต้องรอให้เขาโตแล้วเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่ง